พบกับครูนิชภารักษ์ศักดิ์เช่นเดิมนะคะวันนี้เราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่9แสงและการมองเห็นค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะยังคงอยู่ในเรื่องแสงและสมบัติของแสงนะคะซึ่งจะเป็นหัวข้อย่อยที่4แล้วเนาะซึ่งเราจะศึกษาเกี่ยวกับการหักเหของแสงนะคะเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกันค่ะมาดูที่มาตรฐานการเรียนรู้นะคะมาตรฐานการเรียนรู้ว2.3ตัวชี้วัดนะคะว2.3ม3/15ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอธิบายลักษณะการหักเหของแสงเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันได้ค่ะแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมนะคะลักษณะการหักเหของแสงและภาพของวัตถุในน้ำได้แล้วก็เป็นผู้มีความตั้งใจและรอบคอบนะคะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะคะนักเรียนลองสังเกตภาพต่อไปนี้กันสักนิดหน่อยนะคะนักเรียนสังเกตภาพนะคะดินสอที่วางในแก้วน้ำนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะระหว่างส่วนของดินสอนะคะที่อยู่บริเวณด้านบนแก้วและในแก้วนะคะนักเรียนคิดว่าดินสอแท่งนี้เป็นดินสอแท่งเดียวกันหรือไม่และภาพนี้เกิดขึ้นมาได้จากอะไรคะเมื่อเราจะเห็นนะคะเมื่อเรานำดินสอวางในแก้วน้ำนะคะภาพดินสอที่สังเกตได้นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนจะเห็นว่าภาพดินสอของเรานะคะมีลักษณะหักงอใช่ไหมคะไม่ตรงกันเนาะเหมือนกับไม่ใช่ดินสอแท่งเดียวกันเลยถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนะคะภาพดินสอจึงมีลักษณะดังที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะถูกต้องค่ะน้ำนะคะหรือว่าตัวกลางนะคะน่าจะมีผลต่อการเกิดภาพเนาะแล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าปรากฏการณ์นี้นะคะเกิดจากสมบัติข้อใดของแสงใช้สมบัตินี้ไม่เอ่ยสมบัติการหักเหของแสงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักสมบัตินี้กันเนาะสำหรับสมบัติการหักเหของแสงนะคะจากภาพเมื่อสักครู่นี้เนาะเราจะเห็นว่าเมื่อเราวางดินสอลงในแก้วน้ำนะคะจะพบว่าเราเห็นดินสอไม่เป็นแท่งตรงนะคะเนื่องจากเมื่อแสงนะคะตกกระทบดินสอส่วนที่อยู่ในน้ำนะคะจะสะท้อนผ่านน้ำนะคะผ่านแก้วแล้วผ่านอากาศอีกทีถึงจะเข้าสู่ในตาเราเนาะจากปกตินะคะที่ในอากาศเนาะแสงดินสอที่อยู่ในอากาศเนี่ยแสงเดินทางผ่านดินสอผ่านอากาศเข้าตาเราโดยปกติเลยนะคะแต่ตรงนี้ต้องไปผ่านทั้งน้ำทั้งแก้วแล้วก็อากาศนะคะทำให้ความเร็วแสงในน้ำนะคะแล้วก็ในแก้วเนี่ยที่มีความเร็วแสงน้อยกว่าในอากาศนะคะเมื่อเดินทางจากน้ำนะคะและแก้วออกสู่อากาศจึงมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วของแสงค่ะทำให้ทิศทางของแสงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสำหรับคำถามสำคัญของเราในวันนี้ก็คือเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกันการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางในแต่ละคู่จะมีลักษณะการหักเหของแสงเหมือนกันหรือไม่ค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมกันนะคะมาดูที่กิจกรรมของเรานะคะกิจกรรมลักษณะการหักเหของแสงค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้นะคะ1ชุดกันแสง1ชุด2ไฟฉาย1กระบอก3แท่งพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันและ4นะคะกระดาษขาว1แผ่นค่ะสำหรับวิธีในการทำกิจกรรมนะคะมีดังนี้1ก็คือแบ่งกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแท่งพลาสติกให้ด้านฝุ่นนะคะทับบนกระดาษขาวที่วางอยู่บนโต๊ะเนาะแล้วลากเส้นตามขอบแท่งพลาสติกบนกระดาษขาวนะคะและลากเส้นนะคะตั้งเส้นตรงนะคะตั้งฉากกับขอบแท่งพลาสติกซึ่งเส้นตรงนี้เราจะเรียกว่าเส้นปกติค่ะ2นะคะวางแผ่นกั้นแสงที่มีช่อง1ช่องลงในชุดกั้นแสงนะคะเพื่อให้แสงออกมาเพียง1ลำนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนที่3เราจะฉายแสงผ่านชุดกั้นแสงนะคะให้ลำแสงไปตกกระทบที่ขอบแท่งพลาสติกนะคะโดยให้มุมทำมุมกับเส้นปกตินะคะ4นะคะลากเส้นนะคะตามแนวลำแสงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะวัดขนาดของมุมเซต้า1เซต้า2เซต้า3และเซต้า4แล้วบันทึกผลค่ะซึ่งมุมต่างๆที่กล่าวมานั้นคืออะไรมาดูกันนะคะตัวนี้คือตัวอย่างนะคะการจัดอุปกรณ์เพื่อทดลองนะคะการหักเหของแสงนะคะเราจะกำหนดให้มุมเซต้า1นะคะคือมุมระหว่างรังสีตกกระทบในอากาศกับเส้นปกติเซต้า2นะคะคือมุมระหว่างรังสีหักเหในแท่งพลาสติกกับเส้นปกตินะคะเซต้า3ค่ะคือมุมระหว่างรังสีตกกระทบในแท่งพลาสติกกับเส้นปกติและเซต้า4นะคะคือมุมระหว่างรังสีหักเหในอากาศกับเส้นปกติค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันเนาะมาดูที่คำถามก่อนทำกิจกรรมกันนะคะ
ขอทบทวนปัญหาของการทำกิจกรรมนี้ค่ะปัญหาที่เราต้องการหาคำตอบก็คือการหักเหของแสงนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรและคำถามต่อมานะคะให้นักเรียนคาดคะเนนะคะขนาดของมุมเซต้า1และเซต้า2จะเท่ากันหรือไม่อย่างไรค่ะให้เวลาคิดนิดนึงเนาะมาเช็คคำตอบกันนะคะว่าตรงกันไหมครูคิดว่าไม่เท่ากันเนาะครูคิดว่าขนาดของมุมเซต้า2เนี่ยอาจจะเล็กกว่ามุมเซต้า1เล็กน้อยซึ่งจะเป็นจริงหรือไม่หาคำตอบจากกิจกรรมกันนะคะต่อมาให้เราคาดคะเนค่ะว่าขนาดของมุมเซต้า3และเซต้า4เท่ากันหรือไม่อย่างไรเหมือนเดิมค่ะครูก็ยังคงคิดว่าไม่เท่ากันเนาะคิดว่าเซต้า3อาจจะเล็กกว่าเซต้า4ซึ่งจะเป็นจริงหรือไม่ลงมือทำกิจกรรมกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมของเรานะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเนาะเพื่ออภิปรายผลการทดลองกันนะคะมาดูที่ตารางบันทึกผลการทดลองเลยนะคะตารางนี้จะแสดงขนาดของมุมเซต้า1เซต้า2เซต้า3และเซต้า4ค่ะโดยจะพบว่ามุมเซต้า1ที่เราวัดได้นะคะขนาดของมุมอยู่ที่30องศาเนาะเซต้า2นะคะได้มุมขนาด20องศาค่ะเซต้า3นะคะ20องศาและเซต้า4 30องศาค่ะเป็นยังไงกันนะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลองของเรากันนะคะโดยการตอบคำถามหลังกิจกรรมกันค่ะสำหรับคำถามหลังกิจกรรมนะคะมีอยู่ว่าในการทดลองแต่ละครั้งนะคะมีการสะท้อนของแสงเกิดขึ้นหรือไม่และเกิดขึ้นที่ใดบ้างค่ะจำได้ไหมเอ่ยมีการสะท้อนไหมคะจากการทดลองนะคะนักเรียนจะพบว่ามีการสะท้อนแสงเกิดขึ้นเนาะโดยจะเกิดบริเวณที่แสงตกกระทบนั่นเองค่ะคำถามต่อมานะคะในการทดลองแต่ละครั้งมุมใดบ้างที่มีขนาดเท่ากันจำตารางบันทึกผลได้ไหมคะมุมไหนที่เท่ากันบ้างเอ่ยถูกต้องนะคะขนาดของมุมเซต้า1นะคะจะเท่ากับมุมเซต้า4และขนาดของมุมเซต้า2จะเท่ากับมุมเซต้า3ค่ะเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะโดยการตอบคำถามสำคัญกันนะคะขอทวนคำถามสำคัญนะคะคำถามอยู่ว่าเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกันการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางในแต่ละคู่เนี่ยจะมีลักษณะการหักเหของแสงเหมือนกันหรือไม่นะคะถ้าพร้อมแล้วมาสรุปผลกิจกรรมกันเลยค่ะเราจะพบว่าการหักเหของแสงนะคะมีอยู่2ลักษณะนะคะได้แก่1คือการหักเหนะคะแบบเปนเข้าหาเส้นปกติเนาะเกิดเมื่อแสงจากตัวกลางนะคะที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าหรือโป่งกว่านะคะไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าหรือทึบกว่ามุมหักเหจะเล็กกว่ามุมตกกระทบค่ะแล้วก็รูปแบบที่2นะคะลักษณะที่2การหักเหแบบเบนออกจากเส้นปกตินะคะเกิดเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าหรือทึบกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าหรือโป่งกว่าค่ะมุมหักเหจะโตกว่ามุมตกกระทบค่ะหากเดี๋ยวเรามาอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหักเหของแสงกันนะคะเราจะพบว่าเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าหรือโปร่งใสกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าหรือทึบกว่าเช่นแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปน้ำนะคะแสงจะหักเหเข้าหาเส้นปกติค่ะในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าหรือว่าทึบกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าหรือโปร่งใสกว่าเช่นแสงเคลื่อนที่จากน้ำไปยังอากาศเราจะพบว่าแสงหักเหออกจากเส้นปกติค่ะมาลองดูตัวอย่างในภาพถัดไปนะคะเป็นตัวอย่างนะคะการเคลื่อนที่ของแสงนะคะแสงเคลื่อนที่จากอากาศนะคะไปยังน้ำหนูจะพบว่ารังสีของแสงนะคะหักเหเข้าหาเส้นปกติค่ะโดยมาดูนิยามกันนิดนึงเนาะเราจะให้ AB นะคะเป็นรังสีตกกระทบนะคะBC นะคะเป็นรังสีหักเหเซต้า1เราจะเรียกว่ามุมตกกระทบและเซต้า2เป็นมุมหักเหค่ะเราจะเห็นว่าตัวรังสีนะคะค่อยๆเบนกลับเข้าไปหาเส้นปกตินั่นเองหรือจะกล่าวง่ายๆว่าเซต้า1นะคะมากกว่าเซต้า2ค่ะต่อมานะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากน้ำไปยังอากาศนะคะเช่นเดิมเราจะพบว่าแสงหักเหออกจากเส้นปกตินะคะจะเห็นใช่ไหมคะว่ามุมเซต้า1เนี่ยมากกว่าเซต้า2ต่อมานะคะคำถามสำคัญของเราเนาะเมื่อสักครู่นี้เราทราบแล้วว่า
ในการเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างกันเราก็จะพบว่าเกิดการหักเหนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าหากเรามองวัตถุในน้ำนะคะจะเห็นภาพมีลักษณะเป็นอย่างไรมาหาคำตอบจากกิจกรรมกันนะคะมาดูที่กิจกรรมของเรากันนะคะกิจกรรมภาพของวัตถุในน้ำค่ะวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ1แก้วใส1ใบ2ดินสอ1แท่ง3เหรียญ1เหรียญ4น้ำค่ะสำหรับวิธีในการทดลองนะคะแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะเติมน้ำประมาณ3ใน4ของแก้วใสนะคะจากนั้นใส่ดินสอลงไปในแก้วที่มีน้ำสังเกตภาพแท่งดินสอนะคะด้านบนเหนือผิวน้ำและด้านข้างของแก้วน้ำแล้วบันทึกผลค่ะข้อ3นะคะทำซ้ำกับข้อ2ขั้นตอนในตอนที่2เนาะแต่เปลี่ยนจากดินสอเป็นเหรียญแล้วบันทึกผลนะคะก่อนจะไปทำกิจกรรมกันนะคะขอถามคำถามก่อนทำกิจกรรมสักนิดนึงว่าปัญหาของการทำกิจกรรมนี้คืออะไรสำหรับปัญหาของเราก็คือภาพของวัตถุในน้ำมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะต่อมานะคะถ้าเราใส่ดินสอลงในแก้วน้ำนะคะแก้วใสเลยที่มีน้ำอยู่ประมาณ3ใน4ของแก้วแล้วมองด้านบนของผิวน้ำเนี่ยนักเรียนคิดว่าภาพดินสอที่มองเห็นจะเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรตัวอย่างคำตอบนะคะครูคิดว่าไม่เหมือนเดิมนะคะน่าจะมองเห็นดินสอหักงอซึ่งเป็นจริงไหมต้องพิสูจน์นะคะต่อมานะคะถ้านักเรียนมองด้านข้างของแก้วโดยมองดินสอส่วนที่อยู่ใต้น้ำนะคะนักเรียนคิดว่าจะเห็นภาพดินสอเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรครูก็คิดว่าไม่เหมือนเดิมค่ะเราจะมองเห็นดินสอมีขนาดตัวกว่าดินสอนะคะในส่วนที่อยู่เหนือน้ำจริงหรือเปล่าช่วยกันพิสูจน์นะคะต่อมาเนาะเมื่อใส่เหรียญลงไปในน้ำนะคะแล้วมองเหรียญด้านบนผิวน้ำนักเรียนจะเห็นเหรียญเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรนี่คือตัวอย่างคำตอบนะคะคิดว่าไม่เหมือนเดิมนะคะอาจจะมองเห็นเหรียญตื้นกว่าเดิมหรือเปล่านะคะซึ่งคำตอบเหล่านี้นะคะจะเป็นจริงหรือไม่ให้ร่วมกันหาคำตอบจากกิจกรรมนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการทำกิจกรรมของเราเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเรามาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะเพื่ออภิปรายผลกันเนาะมาดูตัวอย่างนะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะดูที่ตารางนี้นะคะเป็นตารางผลการสังเกตวัตถุในน้ำนะคะโดยแยกการทดลองในนี้ค่ะการทดลองที่1 นะคะดินสอในน้ำผลการสังเกตพบว่าดินสอหักงอนะคะแล้วก็มีขนาดโตขึ้นการทดลองที่2นะคะเหรียญในน้ำนะคะผลการสังเกตพบว่าเหรียญมีขนาดโตขึ้นและอยู่ตื้นขึ้นค่ะจากผลการทดลองนี้บอกอะไรเราได้บ้างมาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลหลังทำกิจกรรมผ่านคำถามหลังกิจกรรมกันนะคะคำถามหลังกิจกรรมค่ะการหักเหของแสงในการทดลองนี้เป็นการหักเหแบบใดสำหรับการหักเหในการทดลองนี้นะคะเป็นการหักเหแบบเป็นออกจากเส้นปกติค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมโดยตอบคำถามสำคัญนะคะคำถามสำคัญมีอยู่ว่าหากมองวัตถุในน้ำจะเห็นภาพมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วมาสรุปกันเลยนะคะสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะพบว่าภาพของวัตถุในน้ำมี2ลักษณะดังนี้1นะคะภาพมีขนาดโตขึ้นและ2ภาพจะตื่นขึ้นค่ะค่ะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้เห็นแล้วว่าภาพที่เกิดขึ้นในน้ำมีลักษณะเป็นอย่างไรถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงเพื่อแสดงการมองวัตถุในน้ำได้อย่างไรบ้างมาลองดูกันนะคะสำหรับการเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงเพื่อแสดงการมองวัตถุในน้ำมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ1นะคะให้เราลากรังสีแสงนะคะจากวัตถุนะคะหรือที่ตำแหน่ง C เนี่ยตกกระทบที่ผิวน้ำนะคะที่จุด O และลากเส้นตั้งฉากที่จุด O นะคะ2ลากรังสีหักเหเข้าสู่ตานะคะโดยมุมหักเหโตกว่ามุมตกกระทบค่ะ3ลากต่อแนวรังสีหักเหจากจุด O มาที่จุด B นะคะซึ่งจุด B นะคะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับจุด C ค่ะและ4นะคะตำแหน่งภาพที่พองเห็นก็จะอยู่ที่จุด B ค่ะต่อมานะคะลองกลับมุมมองกันบ้างเนาะลองจำลองว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำนะคะแล้วมองวัตถุที่อยู่ในอากาศกันเนาะถ้าดูตามภาพนะคะก็จะเป็นการมองหยีเสื้อนะคะจากใต้น้ำมาอย่าง
ริเวณอากาศค่ะโดยมีวิธีในการลากเส้นดังนี้นะคะเขียนแผนภาพดังนี้1 นะคะลากรังสีแสงจากวัตถุที่จุด A นะคะไปตกกระทบกับผิวน้ำที่จุด O และลากเส้นตั้งฉากที่จุด O ค่ะ2นะคะลากรังสีหักเหเข้าสู่ตาโดยมุมหักเหเล็กกว่ามุมตกกระทบค่ะ3ลากต่อแนวรังสีหักเหไปที่จุด B ซึ่งจุด B อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับจุด A นะคะและสุดท้ายนะคะตำแหน่งภาพที่มองเห็นจะอยู่ที่จุด B ค่ะต่อมานะคะเรามาทำความรู้จักกับดัชนีหักเหของตัวกลางกันนะคะสำหรับดัชนีหักเหของตัวกลางคืออะไรมาดูกันเนาะกล่าวไว้ว่าความเร็วของแสงในสุญญากาศนะคะต่อความเร็วของแสงในตัวกลางใดๆเราจะนิยามไว้ว่าเป็นดัชนีหักเหของตัวกลางค่ะซึ่งความเร็วแสงในสุญญากาศต่อความเร็วแสงในอากาศนะคะมีค่าอยู่ประมาณ 1.0003 นะคะอาจจะประมาณได้ว่าค่าดัชนีหักเหของอากาศเท่ากับ1ค่ะดังนั้นนะคะดัชนีหักเหของวัตถุเมื่อเทียบกับอากาศเราก็จะถือได้ว่าเป็นค่าเดียวกับดัชนีหักเหของวัตถุเมื่อเทียบกับสุญญากาศค่ะซึ่งในตัวกลางแต่ละตัวนะคะมีดัชนีหักเหและความเร็วแสงเป็นไงมาลองดูตารางนี้กันนะคะนี่คือตารางนะคะดัชนีหักเหและความเร็วแสงในตัวกลางชนิดต่างๆค่ะมาดูกันที่ตัวกลางที่1นะคะเพชรนะคะมีดัชนีหักเหอยู่ที่ 2.40 ค่ะความเร็วแสงนะคะในที่นี้จะเป็นความเร็วแสงคูณด้วย10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีนะคะความเร็วอยู่ที่ 1.25 นะคะอย่าลืมคูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีด้วยเนาะแล้วก็2นะคะแก้วนะคะมีดัชนีหักเหอยู่ที่ประมาณ 1.50 นะคะแต่ในที่นี้เนี่ยตัวแก้วนะคะจะมีค่าดัชนีหักเหอยู่ระหว่าง 1.48 ถึง 1.96 นะคะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่นำมาผลิตเนาะเพราะแก้วนะคะมีส่วนประกอบอยู่หลากหลายด้วยกันเนาะคะแล้วก็ความเร็วแสงนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 2.0 นะคะคูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีค่ะต่อมานะคะในแอลกอฮอล์ดัชนีหักเหอยู่ที่ 1.36 ค่ะความเร็วแสงนะคะอยู่ที่ 2.21 คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีในน้ำนะคะดัชนีหักเหอยู่ที่ 1.33 ความเร็วแสง 2.25 คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีน้ำแข็งนะคะดัชนีหักเห 1.30 และความเร็วแสงในน้ำแข็งนะคะ 2.3 คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะคะอากาศของเราเนาะจะมีดัชนีหักเหนะคะประมาณนะคะประมาณ 1.00 และความเร็วแสงในอากาศนะคะอยู่ที่ประมาณ 3.00 คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีค่ะจากตารางนี้นะคะเรามาวิเคราะห์กันต่อเนาะเราจะพบว่าจากตารางนะคะตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากความเร็วแสงนะคะที่เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางนั้นจะน้อยลงถูกต้องไหมคะแต่ดัชนีหักเหของตัวกลางจะมากค่ะซึ่งค่าดัชนีหักเหของแสงสามารถคำนวณได้จากสมการนี้นะคะก็คือ n เท่ากับ4ส่วนด้วย v ค่ะโดย n นะคะคือค่าดัชนีหักเหของตัวกลางใดๆ c นะคะก็คือความเร็วแสงในสุญญากาศนะคะซึ่งเท่ากับ10ยกกำลัง3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะส่วน v นะคะคือความเร็วแสงในตัวกลางนั้นๆค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้เราทราบนะคะสมการในการคำนวณดัชนีหักเหของตัวกลางกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะคะการคำนวณหาดัชนีหักเหของตัวกลางกันเลยค่ะลองดูตัวอย่างนี้นะคะแสงเคลื่อนที่ผ่านแอลกอฮอล์นะคะด้วยความเร็ว 2.21 คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีนะคะแอลกอฮอล์มีค่าดัชนีหักเหเท่าไหร่มาทำพร้อมๆกันนะคะสำหรับวิธีทำนะคะสมการของเราก็คือ n เท่ากับ c ส่วนด้วย v นะคะจากนั้นเราจะแทนค่าลงไปค่า c นะคะคืออัตราเร็วของแสงเนาะก็คือ3คูณ10ยกกำลัง8นะคะและค่า v นะคะความเร็วแสงที่เคลื่อนที่ผ่านแอลกอฮอล์ของเราโจทย์กำหนดมาให้ที่ 2.21 คูณ10ยกกำลัง8นะคะซึ่งพอเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยเราจะพบว่าค่า n หรือค่าดัชนีหักเหดัชนีของตัวกลางของเราที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะอยู่ที่ 1.36 ค่ะหากจากความรู้ที่เราได้ศึกษากันมาทั้งหมดในวันนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มเนาะมาร่วมกันระดมความคิดนะคะร่วมกันวางแผนออกแบบวาดภาพแสดงการมองเห็นวัตถุในน้ำและวาดภาพแสดงการมองเห็นวัตถุในอากาศนะคะจัดทำเป็นสมุดภาพนะคะเป็นชิ้นงานของเรากันซึ่งมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้นะคะถ้าอยากได้ระดับคุณภาพในระดับเต็มเลยนะคะนักเรียนก็ต้องจัดทำสมุดภาพนะคะอย่างเป็นระบบนำเสนอด้วยแบบที่ชัดเจน
ถูกต้องครอบคลุมและมีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมค่ะเรามาร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันอีกครั้งนะคะสำหรับความรู้ที่เราได้เรียนมาในวันนี้นะคะเราจะพบว่าเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกันเช่นอากาศและน้ำนะคะอากาศและแก้วจะเกิดการหักเหขึ้นนะคะและภาพของวัตถุในน้ำจะมี2ลักษณะนะคะ1ก็คือภาพมีขนาดตัวขึ้นและ2ก็คือภาพจับตื้นขึ้นค่ะเอาละค่ะต่อมานะคะเป็นช่วงเวลาของการนำเสนอเนาะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอสมุดภาพนะคะแสดงการมองเห็นวัตถุในน้ำและการมองวัตถุในอากาศจากนั้นร่วมกันอภิปรายจุดเด่นจุดที่ต้องแก้ไขแต่ละกลุ่มเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรานำความเข้าใจไปอธิบายให้เพื่อนที่ยังไม่เข้าใจฟังนะคะเกี่ยวกับลักษณะการหักเหของแสงและการมองเห็นภาพนะคะของวัตถุในน้ำและในอากาศค่ะแล้วเรามาร่วมกันคัดเลือกผลงานดีเด่นนะคะจัดแสดงผ่านสื่อออนไลน์หรือ Facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนชั้นอื่นๆนะคะแล้วก็ใช้เป็นสื่อในการสอนต่อไปได้ค่ะจากทั้งหมดที่เราได้ศึกษามาในวันนี้นะคะนักเรียนมาประเมินผลงานตนเองตรวจสอบนะคะขั้นตอนต่างๆที่เรียนมาในวันนี้ว่ามีจุดเด่นจุดบกพร่องอะไรบ้างนะคะมีความสงสัยมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใดให้ระบุมาได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องที่เราเรียนมากันในวันนี้นะคะเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางนะคะที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันเราจะพบว่าลักษณะภาพที่เกิดขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเนื่องมาจากสมบัติการหักเหของแสงนั่นเองค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ในวันนี้นะคะสำหรับเนื้อหาต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะ